สวัสดีจ้าทุกๆคนมาเจอยายปาอีกแล้วเนาะยายปาก็อยู่ในครัวจ้าตอนนี้ เออยายปาก็เมาไปทําไปเนี่ยคุณตาไปโรงพยาบาลไปจ้าวันเนี้ยคุณตาไปโรงพยาบาลแล้วไปจะเช้าเลยพี่น้องคุณยายก็อยู่บ้านทําอาหารเนาะตอนนี้คุณยายก็ซอยหอมหัวใหญ่เนี่ยพี่น้องจะทําหมูโอ๊ตเปิ้ลนะหมูบดโอ๊ตเนี่ยพี่น้องทำเหมือนในที่ว่าเขาใส่แฮมเบอร์เกอร์แล้วพี่น้องแต่ที่นี่เขากินใกล้มันฝรั่งเนาะคุณยายก็คุณตามักเนาะคุณยายก็ทำให้กินประจำน่ะน้องตอนนี้ก็ซอยหอมหัวใหญ่เอาไว้เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ก่อนเตรียมของก่อนอยู่เวลานั้นเราได้ประตองเปื้อนไม้เปื้อนมือมานั่งจัดทำอีกเนาะพรุ่งนี้คุณยายก็ได้ทํางานแล้วดีอากาศเติมดีแล้วพี่น้องวันนี้ก็อากาศดีดีแดดดีขนาดนี้ดูก่อนว่าคุณยายจะได้ไปบ่เดินเล่นบ่ทําอาหารให้คุณตาก็ใส่กระเทียมด้วยเด้พี่น้องคุณยายทําบ่นักเอาหอมหัวใหญ่หัวเล็กพอครับเพราะว่าทําแค่สี่ห้าก้อนพอนะพี่น้องหรือมันจะเลยก็ไม่รู้นี่ดูท่าแล้วนะเพราะว่านี่คุณยายก็เอานมแช่ขนมปังไว้เนี่ยแช่ขนมปังไว้แล้วให้ขนมปังมันนิ่มนะน้องหรือจะเอาแช่น้ําก็ได้แต่คุณยายแท้จะเอาแช่นมเพราะว่าแกจะได้กินเป็นในนมไปด้วยอะไรด้วยคุณยายแช่นมเนาะยายก็ใส่กระเทียมสักสองกิ่งน้องมาซอยเนี่ยน้องซอยเป็นแว่นเล็กๆเล็กๆนี่เอิ่นบ่ค่อยกินนี่หอมกระเทียมแล้วคุณยายก็เลยต้องเอามาใส่แบบนี้เลยพี่น้องยังซุปเหมือนกันแกก็จะกินได้ซุปไอ้นู่นไอ้นี่คุณยายก็จะแอบเอาพักใส่เอาเนี่ยพี่น้องเหมือนเด็กก็เออคุณยายก็จะแช่ไว้แล้วมันนิ่มแล้วเด็กพี่น้องแต่คุณยายก็จะเอาไข่คุณยายใส่ไข่หนึ่งใบเนี่ยตอกไปแล้วใส่ปนกับขนมปังหอมกระเทียมคุณยายก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วเด็กน้องตอนนี้คุณยายก็จะเอาไข่กับขนมปังกับนมที่แช่นมไว้ขนมปังที่แช่นมไว้นะพยายามให้มันเข้ากันเด็กน้องที่แช่ไว้จะให้ขนมปังมันนิ่มแต่บางอันก็ยังไม่นิ่มเด็กน้องขนมปังแห้งหูมือเขาก็ใหญ่กว่าหูมือคุณยายเด้พี่น้องคุณยายก็ซื้อหมูมาเป็นแพ็คนี่หมูบดเด้พี่น้องคุณยายก็จะแบ่งครึ่งเนี่ยพี่น้องแบ่งครึ่งใส่เด้ที่นี่เขาก็จะขายอะไรก็เป็นแพ็คหมดเด้พี่น้องทำเป็นแพ็คแพ็คแบบเนี้ยแต่เขาช่างกิโลมาเรียบร้อยเด้พี่น้องยายใส่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่ก็ได้หลายเด้พี่น้องเพราะว่ามันผสมขนมปังด้วยอะไรด้วยได้หลายก้อนเนี่ยแต่ถ้าทําเป็นก้อนเดียวยาวๆก็ได้แล้วก็เอามาตัดทีหลังพอซุปแล้วก็มาตัดทีหลังนะแต่นี่คุณยายจะทําเป็นก้อนเป็นแว่นๆแบบไอ้ไส้ของแฮมเบอร์เกอร์เลยนะก็สูตรเดียวก็ไส้ของแฮมเบอร์เกอร์แหละอุ้ยเออมันเย็นพี่น้องคุณยายก็จะใส่กระเทียมกับไอ้หอมไปเลยพี่น้องขยันเครื่องไม่ค่อยใส่ที่จริงเขาจะมีเครื่องสําเร็จรูปไปได้พี่น้องเป็นเครื่องสําหรับไปใส่สําเร็จรูปเลยเราไม่ต้องมาผสมไม่ต้องมาเอาเครื่องอะไรมาผสมอันนี้มันหมดพี่น้องคุณเมื่อวานนี้คุณยายลืมซื้อเนี่ยคุณยายก็ต้องมาเอามาใส่เองนะพี่น้องคุณยายก็จะเติมเครื่องคนเดียวพี่น้องคุณยายก็ใส่รสดี
ช้อนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเกินนิดนึงใส่พริกปาปริก้าเด้สีแดงแดงพี่น้องนี่ไม่ใช่เพชรพี่น้องใส่เกลือนิดหน่อยเกลือแท้ต้องใส่หนักเด็ดน้องจะเค็มเพราะโรตีมันเค็มแล้วทำง่ายๆคุณยายขยับกล้องจี้มันนั่งนกเยอะมือไปยายพูดโอ้ยคุณนี่วันแรกของคุณยายนะไปทํางานได้พี่น้องบ่าย3 โมงทํางานบ่าย3 โมงก็เจองานนักเลยล่ะพี่น้องงานช่างเข้ามีงานแต่งงานเข้ามาดิก็เริ่มสตาร์ททำงานพวกนี้ไปตัวนู้นละทำจนถึงเดือนธันวาคุณละพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมีวันหยุดอยู่2 วันดูจะไม่ได้หยุดเลยดูหูพี่น้องพอปีที่แล้วนะคุณยายไม่ได้หยุดเลยเดือนหนึ่งไม่ได้หยุดเลยเด้พี่น้องทำงานน่ะคุณตาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจะใดได้วันนี้รอฟังผลวันนี้นะพี่น้องว่าจะทำงานนักแต่บองหรือจะต้องขาตัดเด้พี่น้องคุณยายก็เอาถัดถ้าอบได้เลยพี่น้องดูอบบ่อยจนเน่คัดมาออกเด้พี่น้องแล้วมันถัดหนาด้วยเลยพี่น้องยายก็ใส่น้ำมันเนี่ยนี่เกลือกริ่งให้น้ำมันเข้ากันทั่วใส่น้ำมันเกลือกริ่งแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ปานคนปานก็เอาน้ำมันทามือหน่อยเด้พี่น้องแล้วแต่เราจะปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่ดิพี่น้องคุณยายก็ไม่ใช่ทำงานมันอย่างหรอกเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะกินแบบก้อนก้อนนี่เนาะเปิ้นบอกเอาเห็นป่ะคุณยายก็ทำอีกแล้วพี่น้องก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราดิพี่น้องทำแบบไส้แฮมเบอร์เกอร์เลยพี่น้องยายก็ทำเสร็จแล้วเห็นบอกพี่น้องได้6 ก้อนเนี่ยที่จริงมันได้หลายก้อนเนี่ยพี่น้องแล้วนี่คุณยายทำก้อนใหญ่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันถาดมันโหนจะให้มันซุกพร้อมกันไปเลยยายก็เอาไปอบก่อนได้พี่น้องคุณยายก็จะใช้ไฟยูเค150เด้150 องศาความร้อนเนี่ยบ่เอาแรงพอคุณตาพออยู่ทําน้อยๆพอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณตาอยู่อ่ะเวลาเปิ้นอยู่เปิ้นหิวเปิ้นก็จะเร่งเนี่ยคุณยายก็ต้องเร่งเอาไฟสุดๆเด้พี่น้อง มันก็บ่แซ่บเนาะเอาไฟอ่อนๆมันจะได้แซ่บเด้มันบ่พี่น้องขนาดคุณยายก็ออกอยากออกไปเดินเล่นเนี่ยแต่บางครั้งก็ท้อเด้พี่น้อง พออากาศเห็นแดดดีๆแต่มันก็เย็นเด้พี่น้องไม่ใช่ว่ามันในอุ่นเด้พี่น้อง คุณยายไปทํางานพรุ่งนี้เนอะคุณยายต้องใส่เสื้อแขนยาวไปพรุ่งนี้ทํางานน่ะอันมันหนาวไงบ่ฮู้คุณยายจะได้ปีที่แล้วเห็นเขาพูดว่าจะให้คุณยายไปทำเซอร์วิสคุณยายบ่มักงานประเภทเซอร์วิสเด้คุณยายมักอยู่ก้นครัวสบายสบายก้นครัวเด้เซอร์วิสมันก็สบายได้แต่ว่ามันก็ยังว่าแหละคุณยายบ่มักเนาะเดี๋ยวไปทำของเขาแตกใช่ยังเดี๋ยวเอาอาหารไปราดหัวเขาคุณยายบ่มักมันก็มีคนไทยไปกินเนี่ยที่เขาแต่งงานกับคนที่นี่หรือว่าที่อื่นที่แบบเขามาท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเขาก็มีแวะไปกินเนี่ยพี่น้องก็มี
ที่ว่าร้านที่ว่าติดในชายทะเลน่ะก็เฉพาะคนภายนอกที่ว่าบ่มีบ่ได้แต่งงานอะไรน่ะเขาก็จะมีที่นั่งอยู่ด้านนอกแล้วก็จากบาร์ไปยาวไปถึงนอกเลยเนี่ยเออใครชอบนั่งดื่มนั่งกินตากแดดอาบแดดหรือรับวิวทะเลก็นั่งอยู่ด้านนอกได้มีลมมีอย่างกลางครับพ่ออืมแต่ถ้าเป็นงานแต่งงานมันก็จะเป็นช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายเขาก็จะแต่งงานก็จะมีชั้นที่ติดกระบาแล้วก็ชั้นสองเนี่ยอืมขนาดชั้นสองมันก็มีห้องทําอาหารแต่เขาจะทําจากชั้นล่างแล้วยกขึ้นไปชั้นบนชั้นสองก็จะเอาไปอุ่นไปทําอะไรแล้วค่อยเสิร์ฟตักไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยเนาะอืมเสร็จแล้วเขาจะเก็บเข้าหลังด้านหลังชั้นสองมันจะมีห้องเก็บใส่กระบะใส่ตะกร้าแล้วก็จะยกลงมาล่างข้างล่างทีหนึ่งนะอืมละส่วนมากก็แผนกนี่ก็จะเป็นผู้ชายยกมาเนี่ยเออผู้ชายคุณยายเนี่ยคุณยายก็มีหน้าที่ล่างเก็บอย่างเดียวเนาะโอ้ยถ้าขึ้นไปแบกด้วยเก็บด้วยพอดีตายพอดีพี่น้องก็ต้องเซ็ตมันละ ช่วงรออาหารพี่น้องดูดฝุ่นดูฝุ่นพี่น้องช่วงรอเวลาพี่น้องเออเอาเราจะได้นี่หืมใส่ลงขวาจะได้นี่ต้องลุดพี่น้องเลยนี่ชักหลายพี่น้องเออช่วงนี้คุณยายรออาหารมันสุกคุณยายดูดฝุ่นรอดีกว่าเดี๋ยวคุณตามาแล้วทำมาได้ด้วยพี่น้องเออเสียงมันดังดูดฝุ่นพี่น้องยังไม่เสร็จเตี้ยเมื่อห้องรับแขกพี่น้องรีบเข้ามาดูของก่อนเนาะเออเฮ้ยไล่ดูดฝุ่นห้องครัวห้องน้ําทางเดินห้องอาบน้ําห้องนอนยังเหลือห้องรับแขกเด้พี่น้องยังไม่เสร็จเตี้ยรีบเด้พี่น้องเพราะว่าเวลาคุณตามานะทําอะไรก็ได้เด้พี่น้องเออเปิ้นบ่มักอย่างที่มันเสียงดังเนี่ยพี่น้องอืมตระกูลเปิ้นเป็นอีทุกคนแล้วพี่น้องบ่มักเสียงดังเสียงดังจะได้เมียเสียงดังเนี่ยพี่น้องเสียงดังฟังชัดติคุณยายรีบประกับหมูก่อนเดี๋ยวมันไหม เพราะว่าทําแล้วมันเพลินเนี่ยพี่น้องทํางานบ้านแล้วมันกุดุกจุกจิกจุกจิกอะไรไม่รู้แล้วพี่น้องมันก็เพลินไปทะเนทะลืมเนี่ยพี่น้องเออนิสัยคุณยายมันเป็นอันเนาะกลับเสร็จแล้วเออเดี๋ยวไปดูดฝุ่นต่อกันพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเออเสียวเลยกูจะแล้วเด้พี่น้องแต่ก็แป๊บแป๊บเดียวละมันก็บ่มากต้องเหนื่อยเด้พี่น้องเร่งรีบ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 นะพี่น้องเออเนาะรีบทำแล้วก็รีบมาวิ่งมาดูนี่เนาะเออวิ่งมาดูหมูอบนะพี่น้องเนาะฮัลโหลและวิถีชีวิตคุณยายของแต่ละวันดูละกล้ามเป็นมากๆกันเดี๋ยวพี่น้องเออเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานแล้วมันจะมีเวลาดูดเนาะทําอย่างว่างๆก็ทําแต่อย่างกระจงกระจกอะไรเรียบร้อยละนี่ก็ดูดพื้นเนาะอาทิตย์ละครั้งนั่นละเพราะอยู่กันสองคนมันไม่ได้ลกไอ้อย่างเนาะมันไม่มีไม้กวาดที่นี่พี่น้องมันมีไม้กวาดเขาใช้ไอ้อย่างก็คาดเป็นแปลงนี่แปลงคัดพื้นนี่มาถูกวาดกวาดแทนไม่กวาดดิพี่น้องมึงมีนะพี่น้องนั่นแหละมากินข้าวคุณยายดูฝุ่นเสร็จแล้วกินข้าวเลยพี่น้องกินข้าวเอาแรงไปสู้ฟาดก่อน เออเนาะเดี๋ยวทำอย่างอื่นต่ออืมเนื้อห่านเก่าเลยพี่น้องแกงหน่อไม้เมื่อวานเนี่ยแกงเพชรแกงเนื้ออืมหมูอบใช้เวลานานเนี่ยพี่น้องเออคลิปนี้มันก็จะโพสต์เห็นแล้วนี่คุณยายก็กินไปเมามอยไปเนาะคลิปนี้ก็หมดแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดลิเคให้คุณยายเด้อพี่น้องเด้ออืมคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ